ศาลพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.เต้1เดือนปรับ 20,000 บาทรอการลงโทษ1ปีฐานข่มขู่ทนายเดชาห้ามวิจารณ์คดีของแตงโมจากโพสต์เฟซบุ๊กเพจทนายไขทุกข์ก็ได้โพสต์ไว้ว่าคำพิพากษาคดีอดีตส.ส.มงคลกิจหรือว่าเต้สุขศีลธารานนท์อันคดีข่มขู่ทนายเดชามิให้วิพากษ์วิจารณ์คดีของแตงโมมิฉะนั้นจะใช้วิธีการนอกระบบศาลแผนพระนครเหนือได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงจำคุก2เดือนปรับ 20,000 บาทให้ลงการลงโทษ1ปีคุมประพฤติ1ปีให้รายงานตัวทุกๆ3เดือนรายละเอียดโดยย่อของคำพิพากษาจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรรคแรกมาตรา392ประกอบด้วยมาตรา8เป็นการกระทำการเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษพยายามข่มขืนใจผู้อื่นจำคุก2เดือนปรับ 40,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาทุกข์ให้จำคุก1เดือนปรับ 20,000 บาทพิเคราะห์จากการสืบสอบรายพินิจแล้วจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีให้รอลงการลงโทษ1ปีคุมประพฤติ1ปีให้รายงานตัวทุกๆ3เดือน